ของผมลงทุนประมาณ 4,000 ก็กำไรประมาณ 2,000 กว่าบาทมีขนมแตงไทยมีมะม่วงมีแตงมีข้าวโพดมีมะม่วงสุกมีพุทราคือขาหวานมีไข่ละมุดมะเขือขนมจีนกล้วยแห้วกระบอกส้มฝรั่งมะละกอสุกแล้วก็ผักอยากลองเปลี่ยนจากอาชีพลูกน้องเขายังมาเป็นนายตัวเองเหนื่อยมาไหนแล้วก็หยุดได้เราได้จับเงินทุกวันไงครับสวัสดีครับชื่อนายสาครภรรยาครับอาชีพพ่อค้าขายรถเล่พุ่มพวงครับเมื่อก่อนทำงานโรงงานครับเศรษฐกิจไม่ดีด้วยก็ลาออกจากการทำงานโรงงานมาเป็นพ่อค้าขายรถพุ่มพวงลองดูครับออกจากบ้านตีสี่ครึ่งครับมาถึงนี่ก็ตีห้าพอดีผมจะขายนี่ถึง8โมงเอง6โมงไปหา7โมงนะครับขาจะเยอะช่วงแรกๆก็มีอายบ้างเรามันเป็นวัยรุ่นนี้มาทำความคิดที่แรกก็อายนะแต่พอเริ่มขายได้ก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้ววิธีการเลือกเราก็ต้องดูว่าของสดใหม่ไหมน่ากินหรือเปล่ามันมีรสชาติที่หวานไหมไม่เน่าไม่เสียอย่างนี้ถ้าเป็นข้าวโพดอะไรก็ต้องอ่อนอย่างนี้ถ้าเป็นถั่วก็ต้องแก่ครับวัตถุดิบที่อยู่ที่ตลาดไทยครับแฟนจะไปซื้อมาไว้ตอนดึกๆแล้วก็มาต้มแล้วมาทำเองมาแพ็คเองครับ6ทุ่มตีหนึ่งก็เริ่มจะต้มแล้วครับเริ่มจุดหัวแก๊สแล้วครับก็เริ่มจากตอนนั้นเลยครับก็มัดข้าวโพดเหล่านี้แพ็คใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็อาบน้ำมาเลยจัดว่ามันก็เป็นระเบียบครับเรียงดูว่าตรงไหนจะห้อยอะไรได้บ้างเอาของหนักให้มันถ่วงล้อรถไว้ข้างบนเราก็เอาของเบาใส่หน่อยเวลาขับมันจะได้ถ่วงไงถ้าเอาของหนักมาใส่ข้างบนมันก็ไปไม่ได้มันจะคว่ำทั้งหมดประมาณ350กิโลเฉพาะของเนี่ยครับขากลับก็เหลือประมาณ100โลเนี่ยลูกค้าติดก็ประมาณอาทิตย์นึงเค้ากินของเราแล้วรู้สึกว่าอร่อยพาเค้ามีชมว่าอร่อยแล้วก็ซื้อทุกวันส่วนมากจะชอบซื้อถั่วข้าวโพดกินเผือกกินมันกินแค่อาหารเช้านะครับลูกค้าประจําเกือบ 2-300 คนนั่นแหละครับพนักงานออฟฟิศแม่บ้านพนักงานโรงเรียนพนักงานพยาบาลเพราะว่าของมีเลือกเยอะแล้วก็น่ากินของเอามาใหม่สดดีแล้วถูกด้วย3อย่าง50ค่ะแล้วซื้ออย่างเดียวไม่20เหลือบ้างไม่เหลือบ้างครับส่วนมากจะเหลือผลไม้เล็กน้อยเป็นผลไม้ก็เก็บไว้ได้แต่ถ้าเป็นข้าวโพดอะไรเหลือแล้วก็ถ้าไม่แกะคนแล้วก็ทิ้งไปส่วนมากจะแถมให้เขาเลยเยอะรายได้ก็แล้วแต่เราลงทุนครับขายหมดเราก็ได้เยอะลงทุนเยอะก็ได้เยอะของผมลงทุนประมาณ 4,000 ก็กำไรประมาณ 2,000 กว่าบาทก็พอใจเราพี่มีกำลังใจแล้วก็จะเพิ่มของขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้พี่เพิ่มสินค้าขึ้นเรื่อยๆก่อนนี้ผมทำงานเกี่ยวกับอะไรรถยนต์เบื่อการเป็นลูกน้องของคนอื่นครับถ้าฟื้นอยู่ต่อไปเราอาจจะไม่รอดอย่างนี้นะพี่มันก็แค่หากินเดือนชนเดือนอย่างนี้ครับที่ผมมาขายนี่เห็นเขาขายแล้วมันก็เหมือนจะขายดีอย่างนี้มันยังไม่มีคนทำเยอะไม่หวังกำไรเยอะครับแบบว่าพออยู่ได้เราเอาใจลูกค้าไปก่อนชีวิตผมดีขึ้นมากครับหลังจากมาเป็นพ่อค้าขายรถเล่สบายขึ้นเราเหนื่อยแล้วก็หยุดนี้ไม่ต้องได้ไปเขียนใบหลอกใบลาอะไรเหมือนก่อนได้จับเงินทุกวันวันนี้ได้แค่นี้วันหน้าต้องได้เยอะกว่านี้อย่างนี้เราก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากก็ภูมิใจครับคนเรานะครับล้มเนี่ยมันต้องลุกได้ลองหาอาชีพไหนก็ได้ลองทำดูแล้วค้นหาตัวเองว่ามันจะมีความสุขเท่าไหร่การค้าขายมันอาจจะมีช่องทางของคุณก็ได้ครับ